สวัสดีครับผมวิษณุพรดวงแก้วหรือฮาร์ดบ็อกซ่าเรซซิ่งครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเรียกว่าเอามาแชร์กันสำหรับคนที่อยากมีรถใหม่เพราะว่ารถรุ่นนี้ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับแล้วก็ยอดขายถล่มทลายทะลุ 20,000 คันไปที่เรียบร้อยแล้วคันจะมารีวิวว่าสเปคนี้เป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไงผมว่ามันดูช้าไปหน่อยอีกอย่างนึงครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับได้เทียบสเปคกันไปเรียบร้อยแล้วมีแคตตาล็อกในมือแล้วเผลอๆอาจจะรู้สเปคลึกๆกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสว่าเอาการใช้งานจริงๆนะครับมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันตลอดระยะทาง300กิโลเมตรนะครับเวลา3วันเต็มๆผมได้ใช้รถคันนี้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบขรุขระถนนทางด่วนแม้กระทั่งฝนตกนะครับผมก็ลองใช้มาทั้งหมดรวมถึงระบบที่เขาว่ารุ่นนี้ให้มาเยอะจริงๆก็ใช้ได้ดีแค่ไหนยังไงครับระบบมีความละเอียดซับซ้อนไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเต็มๆเลยครับครับผมและที่เห็นอยู่นี้ครับก็คือ Toyota All New Yaris Ativ นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Toyota นะครับเป็นรถ Eco Car ที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ก็ยังคงสไตล์ความเป็น Eco Car ก็คือเน้นความประหยัดคุ้มค่านะครับจะบอกว่าราคา 600,000 กว่าบาทเนี่ยคุ้มค่าไหมจากการที่ได้เราไปลองขับมาตลอด3วันก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องของสมรรถนะเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานว่าที่ใช้งานมาตลอดเนี่ยมันดียังไงเราดูคร่าวๆกันก่อนแล้วกันครับว่าภายนอกอ่ะมันเตะตาแค่ไหนสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นดีไซน์ทั่วๆไปของยุคสมัยนี้นะครับต้องบอกว่ายุคสมัยนี้ถ้าเทียบกับเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วรุ่นนี้อาจจะดูแบบโว้าวเลยแต่สำหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเส้นสายแบบนี้รูปทรงแบบนี้เราเห็นกันเกื่อนถนนนะครับแต่สำหรับคนที่ชอบแบรนด์นี้เราก็ไม่ว่ากันก็อยู่ที่ตัวท่านเองส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับที่ใช้มาคือสัมผัสแรกอะที่ผมเดินเข้ามาผมก็รู้สึกว่าโอ้ก็เรียกได้ว่ามันใหญ่พอๆกับ 1,500cc นะครับทั้งที่เขาเป็น 1,200cc หรือ 1.2 ลิตรนั่นเองรุ่นนี้เขาเน้นมาให้ใช้ประโยชน์มากกว่าที่จะเน้นสมรรถนะความแรงความเร็วนะครับเพราะว่าจากที่การใช้งานมาก็แรงกว่ารุ่นเก่านี่เพียวครับอยู่ที่คนขับด้วยว่าคุณขับเร็วไหมขับช้าไหมแต่รถรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันให้คุณเน้นความประหยัดเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณจะหาความเร็วความแรงจากรถรุ่นนี้ผมว่าหาได้ค่อนข้างยากนะครับลองคิดดูครับว่ารถรุ่นนี้มันเหมาะกับที่คุณจะเอาไปซิ่งหรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมใช้งานวันแรกผมใช้คนเดียวก็ลองขับเร็วดูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงรวดเร็วอะไรเราไม่เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะครับเราเปรียบเทียบกับความรู้สึกของเราเองแล้ววันที่ผมพาผู้โดยสารขึ้นไปด้านหน้า1คนไม่ได้รู้สึกว่ามันจะด้อยลงหรือว่าดีขึ้นจนถึงวันที่ผมเอาผู้โดยสารเข้าไปเต็มรถทั้งหมด5ที่นั่งกลายเป็นว่ารถคันนี้อืดลงไปทันทีอย่างที่บอกครับตัวรถก็หนักพอสมควรแล้วกับเครื่องยนต์แบบนี้แถมแบ่งน้ำหนักของผู้โดยสารรวมทั้งหมด5คนนี้ปาเข้าไปเกือบ300กิโลผมว่าเค้นสมรรถนะออกมาผมว่ายากครับก็เลยเปลี่ยนโหมดความคิดไปเป็นว่าขับประหยัดปลอดภัยดีกว่าพอทีนี้พอเราเปลี่ยนความคิดมาถึงเรื่องความประหยัดและความปลอดภัยเราก็มาดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานของรถมันครับว่ามันตอบสนองสิ่งที่เราขับผู้โดยสารต้องการหรือเปล่าก็ไปดูกันทีละจุดแล้วกันครับผมจะแชร์ให้ฟังทีละจุดนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานของรถคันนี้นะครับ อย่างที่บอกว่ารถมันออกมาสักพักแล้วเรื่องของจะมาบอกว่าดีไซน์เป็นยังไงอะไรยังไงผมว่าหลายๆคนอ่ะไปดูที่โชว์รูมมาเรียบร้อยแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเองนะครับแต่ว่าเรื่องของการทดลองขับจริงๆอ่ะที่โชว์รูมก็คงไม่ได้ขับ3วันเต็มๆหรอกอย่างผมอ่ะต้องขอขอบคุณก่อนนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยที่ให้รถเรามาได้ทดลองขับกันถึง3วัน4วันเต็มๆนะครับก็เริ่มจากตรงนี้แล้วกันครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานอย่างเบาะที่หลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมรถขนาดนี้แล้วมาใหม่แล้วถึงไม่มีไฟฟ้าอย่างที่บอกครับเป็นรถอีโคคาร์ครับทุกอย่างจะต้องควบคุมเรื่องของงบประมาณก็ต้นทุนนะครับแต่ผมว่าเชื่อว่าตัวหน้าหรือว่าตัวที่จะพัฒนาต่อไปอาจจะมีให้คุณครับอดใจรออีกสักนิดนึงครับเรื่องของเบาะที่นั่งถ้าเป็นคนที่ตัวใหญ่ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเทียบกับการดีไซน์ของเบาะเนี่ยมันเริ่มจะพอดีกับผมแล้วผมเป็นคนที่ขนาดไซส์ L นะถ้าผมเทียบกับ
กับไซส์เสื้อก็ประมาณนี้ผมใส่ไซส์ L แล้วผมนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่กว้างไปแต่ก็ไม่ได้เล็กไปมันก็กำลังพอดีนะครับการจัดท่านั่งค่อนข้างลำบากอย่างที่บอกว่าฟังก์ชันของตัวเบาะมันไม่เยอะนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้ไม่เยอะนะครับถึงมันจะปรับได้4ทิศทางก็เหอะเบาะเนี่ยเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงได้แต่ว่ามันก็เป็นแมนนวลนะครับเป็นฟันเฟืองที่มันไม่ได้ละเอียดเป็นเหมือนมอเตอร์ครับมันก็อืดไม่ได้แต่เนี่ยก็ตึงก็อยู่ที่คนปรับนะครับก่อนขึ้นรถก็ปรับให้มันดีๆมันจะได้เหมาะกับคนขับแล้วก็คุณจะสามารถควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับฝากไว้สำหรับการจัดท่านั่งเพราะว่ารถรุ่นนี้ยังไม่ดีพอนะครับสำหรับการจัดท่านั่งเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากก่อนที่จะขับรถถ้าคุณจัดท่านั่งดีคุณก็สามารถควบคุมรถได้ดีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราแชร์เรื่องของที่นั่งไปแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ลองนั่งในตำแหน่งนี้ก็แชร์ให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ไซส์เดียวกับผมนะส่วนใครที่ยังไม่ลองก็ไปลองดูแล้วกันครับเพราะว่าคุณจะต้องขับรถเป็นวันๆกับเบาะตัวนี้นะครับลองดูว่ามันเหมาะกับคุณไหมนะครับแต่สำหรับผมก็ถ้าให้เป็นเกรดเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ B ครับไม่ถึงกับ A เพราะว่ามันยังมีช่วงที่แบบไม่สัมพันธ์กันอ่ะพูดง่ายๆนะไม่สัมพันธ์กับท่านั่งที่ผมให้ความสำคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบความสบายก็คุณอาจจะให้เกรด A ไปก็ได้ส่วนการตกแต่งก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมชอบสีผมก็อาจจะให้เกรด A แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเอ๊ะทำไมโอ้โหมี3สีมีดำมีเงามีก็อาจจะให้เกรด B ก็แล้วแต่ครับถือว่าเป็นการแชร์แล้วก็เป็นการให้คะแนนรถคันนี้หลังจากที่มันออกมาแล้วเกือบ2เดือนครับแล้วก็ยอดขายเยอะทีเดียวนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันที่ได้ใช้งานแบบทุกวันนะครับตลอด3วันระยะทาง300กว่ากิโลก็คือ เรื่องของพวงมาลัยนะครับก็จับถนัดมือแล้วก็มันมีฟังก์ชันตัวหนึ่งครับที่แสดงอยู่บนแดชบอร์ดตรงหน้าปัดเนี่ยครับก็คือองศาเลี้ยวของล้อผมว่าเขาน่าจะยกมาจากรถออฟโรดนะเพราะว่าจริงๆแล้วรถระดับนี้รถการใช้งานในเมืองนะผมว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้เอาไปเป็นกราฟิกตัวอื่นไหมจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็พ่วงไปถึงกล้อง360องศาซึ่งมันใช้ได้ที่ความเร็วต่ำแค่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ตัดแล้วครับก็คือพูดง่ายมันก็ใช้ได้เหมือนออฟโรดอ่ะพอรถออฟโรดใช้ได้ความเร็วประมาณ15 20เร็วกว่านี้มันก็ลอยทั้งลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้กล้องเนี่ยมันก็จะรู้สึกขัดๆหน่อยแต่ถ้าคนที่เคยใช้รถออฟโรดมันจะรู้สึกว่าอ้าวมีมาทำไมล่ะประมาณนี้แต่มีดีกว่าไม่มีครับเพราะว่าออปชันพวกนี้เขาให้คุณมาในราคานี้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่เอาไปเอาออกเขาก็ยังคิดเงินคุณเท่าเดิมแต่ผมได้ใช้นะได้ใช้ในช่วงที่รถติดความเร็วต่ำๆแล้วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงปล่อยรถไหลผมเห็นรถคันที่วิ่งซ้ายพูดง่ายๆคือพวกลูดซ้ายนะผมก็กลัวเขาจะมาสะกิดข้างผมก็เปิดกล้องดูกดเข้าไปชิดมากครับผมว่าในเมื่อเขาไม่เกรงใจเรามาเราก็อย่าไปแลกเขาแล้วก็เบนออกมานิดนึงครับแล้วก็รู้สึกก็ปลอดภัยแต่ถ้ารู้สึกห่างก็ปล่อยเขาผมว่ามันก็มีไว้ใช้ดีกว่าไม่มีครับกล้อง360องศาแล้วก็คุณสามารถเลือกมุมได้ก็โอเคชอบตอบสนองการใช้งานในความเร็วต่ำนิดนึงครับไอตัวนี้ถ้าคนที่ไม่มั่นใจเรื่องการเลี้ยวในที่แคบอย่างลานจอดรถอ่ะมันช่วยคุณได้ก็ลองดูครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีทั้งหมดแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแรกไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้ว้าวอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะยกของรุ่นอื่นเข้ามาเพื่อลดต้นทุนซึ่งจริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเขาใส่ทุกอย่างมาซึ่งมันมีในรถรุ่นอื่นอยู่แล้วเขาก็แค่ยกมาใส่ไม่งั้นเขาคงทำราคาขนาดนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของกล้องก็โอเคเรื่องของระบบทำความเย็นแล้วกันผมได้ข้อมูลจากคนที่นั่งหลังมานะครับแอร์เย็นจริงๆนะครับแต่นี่ก็คือเป็นรถใหม่นะครับมันปีนึงไปแล้วคุณค่อยมาคุยอีกทีนึงว่ามันเย็นไม่เย็นเพราะมันต้องผ่านการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ผ่านการล้างแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแอร์ออโต้ก็มันก็ช่วยให้คุณอุ่นใจได้ในระดับนึงเวลาที่คุณขึ้นรถมาคุณกดควบคุมอุณหภูมิในรถที่มันร้อนจัดๆให้มันดาวลงมาตามที่ต้องการนะครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับแอร์แล้วก็มีจุดนึงนะครับที่ผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าที่เขามีมาให้ก็คือตัวกรอง PM 2.5 ครับขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีแถบสเกลเขียวเหลืองแดงถ้ามันอยู่สีแดงก็แสดงว่าในรถคุณมีฝุ่นเยอะแต่ตอนผมขับตลอดเวลาผมก็ดูนะว่าโอเคมันมีแค่ช่วงเหลืองๆเขียวๆก็ถือว่าปลอดภัยอากาศภายในห้องสดชื่นไม่ถึงกับพ่นพลาสมาอะไรขึ้นมาฆ่าเชื้อหรอกแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่าทำให้รถสะอาดดีครับนี่คือการใช้งานประจำวันที่เห็นนะครับรวมถึงผมจะพูดรวมๆแล้วกันผมว่าจะคงไม่ได้แยกอะไรให้คุณเห็นภาพไปแต่ละขั้นแต่ละตอนรวม
ตัวนี้กล้องที่เขาบิวอินมาให้ผมว่าชัดมากผมดูจากตอนคืนแล้วภาพชัดมากแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าถอดไฟล์ออกมาแล้วมันจะชัดเหมือนในกล้องหรือเปล่าหลายคนลองถ้ามีรถรุ่นนี้แล้วใช้แล้วลองไปถอดดูแล้วกันว่ามันชัดไหมแต่สำหรับมอนิเตอร์ที่แสดงผลตรงนี้ถือว่าชัดมากขนาดกลางคืนยังเห็นแบบชัดเลยพูดง่ายราคากล้องราคาที่แบบหลายๆพันที่ขายต่างอัปเตอร์มาร์เก็ตที่คุณซื้อมาติดผมว่าเขาสู้ตัวนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์แต่ผมรู้สึกว่ามันดีเพราะว่ารถผมก็ติดกล้องอยู่ก็ยังไม่ดีพอก็ถอดออกไว้แล้วเดี๋ยวหาตัวใหม่มาใส่แต่ตัวนี้มีมาให้ก็โอเคครับดีครับโบดการขับ Power Eco นะครับมีผลต่อความเร็วมีผลต่ออัตราเร่งทั้งหมดนะครับถ้าคุณใช้งาน Eco หนืดมากคุณใช้โหมด Normal หรือเกียร์ดีปกติเกียร์ไดฟ์ปกติพอครับใช้ในเมืองไม่เหนื่อยด้วยไม่กระโชกโค้งด้วยแต่ถ้าคุณใช้ Eco หนืดมากครับมันทำให้งุนหงิดด้วยซ้ำถามว่าประหยัดไหมก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากถ้าคุณเป็นคนที่ประณีตในการใช้คันเร่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ Eco นะครับคุณใช้แค่เกียร์ไดฟ์แล้วคุณควบคุมความเร็วควบคุมรอบเครื่องยนต์ให้ดีอัตราการสิ้นเปลืองก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ300กิโลเมตรผมขึ้นหน้าปัดผมใช้คำว่าขึ้นหน้าปัดนะครับไม่ได้วัดอะไรใช้ความเร็วตั้งแต่20กิโลเมตรจนถึงความเร็วประมาณ130ผมไม่ได้ทำท็อปสปีดนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเพราะรถรุ่นนี้ท็อปสปีดก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้300กิโลเมตรแล้วก็ค่าที่ขึ้นบนหน้าจอก็อยู่ที่ประมาณ15กลางๆ 15.5.6.7 อยู่ประมาณนี้ครับยืนพื้นอยู่ไม่ต่ำกว่า15นะครับที่ผมใช้มานะครับช่วงแรกๆในเมืองอาจจะแบบหนืดหน่อย13แต่พอวิ่งออกชานเมืองที่รู้สึกว่าได้ใช้งานนะครับได้ใช้งานที่ระยะทางไกลก็ตัวเลขก็ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถัดไปผมไปพูดเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับแล้วกันตัวนี้มีมาให้แต่ความรู้สึกผมนะผมพูดไว้เสมอนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มโนคือเราไปใช้งานตลอด3วันมันสัมผัสได้กับระบบที่ให้มามันทำงานดีทำงานได้ครบทุกอย่างแต่มันยังหยาบๆอยู่ต้องขยายความคำว่าหยาบๆคือเวลามันทำงานอ่ะเรารู้สึกได้ว่ามันทำงานมันไม่ได้เนียนกิฟต์จนเอ้ยมันทำงานแล้วเหรอคือมันทำงานมันฟ้องเลยว่ามันกำลังทำงานนะแต่ถ้าในมองกลับกันนะครับผมรู้สึกว่ามันดีเพราะเรารู้ว่ามันกำลังทำงานอยู่นะครับเราก็จะไม่แบบเฮ้ยมันไม่ทำหรือทำหรือไม่ทำคือทำแหละแต่มันหยาบๆอยู่อย่างเรื่องของการลื่นถลายอืดอืดอืดเสียงออกชัดเจนมากครับทืดทืดทืดแล้วก็เรื่องของป้องกันการออกนอกเลนจะบอกว่าเจอกับตัวครับไม่รู้ใครเจอหรือเปล่าลองไปขับดูมันจับเส้นแบ่งเลนจริงนะครับดีเทคจริงแต่บางจังหวะที่รถออกนอกเลนไม่เตือนครับไม่เตือนผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่เรื่องของเซ็นเซอร์มันสกปรกหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับว่ามันมีอะไรเป็นสิ่งสกปรกแต่ว่ามันมีบางจังหวะจริงๆนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวมันหลายครั้งที่ผมลองขับแล้วปล่อยให้ไหลออกนอกเลยมันออกไปเลยครับมันไม่เข้านะครับบางจังหวะก็เตือนขึ้นมาแล้วก็มีอาการให้รู้สึกอืดๆเข้ามาอ่ะโอเคได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือไม่ว่าระบบดีแค่ไหนไม่ว่าออปชันจะมากแค่ไหนสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องจับพวงมาลัยแล้วคุณต้องดูถนนนะครับแล้วคุณต้องเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะเบรกคุณจะกดคันเร่งทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้เพราะรถคันนี้มันไม่ใช่ออโต้ไพลอตครับออโต้ไพลอตบางรุ่นยังต้องกดสั่งการเข้ามาจับนะครับเพราะว่ามันคิดแทนเราไม่ได้ครับจริงๆรถยังคิดแทนเราไม่ได้ก็ลองดูครับสิ่งนี้หลายคนว่าสัมผัสจริงๆหรือเปล่าสำหรับผมมันสัมผัสมามันรู้สึกว่ามันยังหยาบๆอยู่ครับกับระบบฟังก์ชันที่ให้มานะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงอรรถประโยชน์ของคันนี้นะครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนผมอาจจะเสริมเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของรถอีกสักนิดนึงนะครับจากที่ได้ใช้มาผมบอกแล้วครับผมใช้ระบบทั้งหมดที่มีของรถในตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถอยจอดที่จะมีกล้องแล้วก็มีเส้นสเกลบอกองศาตามพวงมาลัยถือว่าดีครับผมทุ่นสมาธิทุ่นกำลังไปเยอะกับการที่มองค่อนข้างแม่นยำนะครับถอยได้แบบตามวงเลี้ยวของเส้นสเกลในจอเลยนะครับแต่เรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะประสบพบเจอรวมถึงพี่ๆนักข่าวหลายๆคนที่ได้ลองขับแล้วนะครับทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ละเอียดหยาบอยู่อย่างที่ผมบอกก็คือเวลามีรถตัดเข้ามาในช่วงจังหวะที่ทิ้งห่างอ่ะมันตรวจจับช้ามากนะครับมันทำให้เข้าไปใกล้รถคันนั้นพอใกล้ถึงพอจับได้
เบรกหัวทิ่มครับทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าใช้ในเมืองเท่าไหร่แต่ถ้าใช้นอกเมืองผมว่าน่าจะดีกว่าแล้วผมก็ลองใช้บนทางยาวอย่างถนนบางนานะครับก็ใช้ได้ดีครับเพราะว่าไม่ค่อยมีรถมาตัดหน้าแล้วก็เสถียรพูดง่ายคือระบบอะครับจะเหมาะสมกับช่วงสถานการณ์แต่ละช่วงเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถที่ระบบเดียวใช้ได้ตลอดเวลาเรื่องของเบรกอัตโนมัติก็เบรกแรงจริงๆครับจังหวะเดียวไม่มีการหน่วงอึกเข้าไปบางทีก็เบลดึงเลยนะครับรุนแรงมากมันมีช่วงจังหวะนึงที่ผมเผลอเลยหันไปมองจอตรงกลางครับแล้วหันมาอีกทีรถคันหน้าเบรกตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็ตกใจแล้วแต่ผมยังเหยียบเบรกไม่ทันเขาก็เบรกให้ก็โอเคนะครับระบบนี้เซฟตี้จริงๆเหมาะกับเป็นรถที่ใช้งานในเมืองซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันที่จะต้องเข้าไปในแต่ละโหมดนะครับมันยังยากอยู่มันซับซ้อนจะบอกว่ามีอยู่ปุ่มนึงด้วยนะครับที่2ฟังก์ชันแต่ใช้ปุ่มเดียวตอนแรกผมหาแทบตายก็คือตัวป้องกันออกนอกเลนกับป้องกันการชนด้านหน้าปุ่มเดียวกันนะครับกดดีๆกดแช่กดล็อกกดดูแล้วก็คอยดูที่หน้าจอว่าถ้าระบบมันออฟมันก็จะขึ้นว่าออฟหมดนะครับอันไหนที่มันไม่ขึ้นหน้าจอแสดงว่าระบบนั้นทำงานนะครับพูดง่ายๆคือรูปแบบของหน้าปัดก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปแบบการทำงานเหมือนเดิมอันไหนที่เตือนผิดปกติมันก็จะโชว์ที่หน้าปัดนะครับแต่ว่าการโชว์ที่ขึ้นว่าออฟมันไม่ได้ผิดปกติมันแค่บอกว่าระบบนี้ปิดอยู่นะครับถ้าคุณไม่ต้องการใช้มันก็จะโชว์ขึ้นเพราะคุณปิดแต่ถ้าคุณจะใช้คุณกดสั่งการมันระบบมันก็จะหายไปตัวสัญลักษณ์หน้าจอจะหายไปนะครับมันก็ทุกอย่างก็จะทำงานนะครับก็เรื่องปกติครับสังเกตง่ายๆครับตัวไหนที่โชว์เป็นสีเหลืองนั่นคือแค่เตือนนะครับไม่ได้บอกว่าเกิดสิ่งผิดปกตินะครับมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวเองที่เป็นสีแดงนั่นคือมันทำงานอยู่แล้วคุณอย่าไปฝืนมันตัวไหนที่เป็นสีเขียวก็คือว่าทำงานได้ปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องของไฟหน้าอัตโนมัติจับเร็วมากครับผ่านที่มืดเฉยๆนะครับไม่ใช่อุโมงค์แค่ร่มเงาต้นไม้ไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับไฟอัตโนมัติทำงานได้ดีจริงๆสำหรับผมชอบแต่ว่ากลางคืนผมรู้สึกว่ายังไม่สว่างเพราะมันคงเป็นแสงสีขาวอ่ะพูดตรงๆนะครับมันจ้าแต่มันเก็บรายละเอียดสู้แสงสีเหลืองไม่ได้นะแต่ยุคนี้ใครใช้แสงสีเหลืองผมว่าก็แล้วแต่ชอบผมก็ยังชอบแสงสีเหลืองอยู่เพราะว่ามันเป็นแสงใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มันจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดถึงมันจะไม่จ้าไม่ไกลไม่พุ่งแต่ว่ามันทำให้เราเห็นรายละเอียดได้มากกว่านะครับก็ลองไปดูเอาแล้วกันแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเขาให้มาอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ชัดเจนดีมองไกลๆก็โอเคแต่ว่าคนสายตาไม่ดีอย่างผมเนี่ยขับกลางคืนก็ค่อนข้างลำบากต่อให้มันสว่างก็เถอะก็ประมาณนี้ครับส่วนนึงนะครับในการอ๋อนิดนึงครับเรื่องของความมืดภายในห้องโดยสารตอนคืนมืดนะครับมองอะไรถ้าไม่เห็นเลยสีที่ตกแต่งมาอะไรก็แล้วแต่มันถูกกลืนด้วยความมืดของห้องโดยสารไม่หมดเลยนะครับถ้าคุณไม่เพ่งดีๆคุณก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นเบาะสีแดงด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นที่สายตาผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าคุณอยากเพลิดเพลินกับดีไซน์ภายในรถไม่ควรมาหามันตอนกลางคืนนะครับตอนคืนก็ใช้งานได้ปกติผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมสีของหน้าปัดกับสีของจอกลางก็ยังเป็นสีออกขาวๆนวลๆอยู่ไม่ใช่ฟูลคัลเลอร์ไม่ใช่กราฟิกก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาคิดมาดีส่วนก็ตัวแอมเบียนไลท์นะครับก็เล่นได้สนุกดีแต่ก็ไม่ได้จัดจ้าอะไรเพราะเห็นมีอยู่เส้นเดียวตรงนั้นนะครับส่วนอื่นผมก็ยังไม่ได้สังเกตว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่าแต่ก็เพิ่มความหรูหราในห้องดีแล้วก็ชัดนะครับเพราะว่าห้องโดยสารมันมืดพอมันเปิดขึ้นมาแล้วก็โอเคนะก็เห็นสวยดีสิ่งที่ผมจะติเรื่องของอรรถประโยชน์มีแน่นอนครับเพราะว่าผมหามันแล้วมันไม่เจอแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ครอบคลุมก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีส่วนของอรรถประโยชน์เนี่ยผมอาจจะให้คะแนนน้อยลงมาหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับดีไซน์หรือฟังก์ชันการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนที่ผมหักคะแนนไปตอนนี้เรียกว่าเป็นการหักคะแนนกันแล้วนะครับไม่ได้แบบอวยแล้วนะครับอันไหนที่ดีก็คุณก็ A ไปอันไหนที่ไม่ดีก็ลดหลั่งออกมาเป็น B เป็น C คุณเชื่อไหมว่ารถคันนี้มีเกรด C ด้วยนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันควรเป็น C อ่ะนะแต่ผมยังไม่อยากจะบอกมันนะครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องของอรรถประโยชน์ที่ได้รับกันแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้ให้คุณได้มากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณจะต้องได้มันกับราคาประมาณนี้นะครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะรีวิวท้ายรถหรือว่ารีวิวความกว้างของห้องเก็บสัมภาระนะครับแต่ผมกำลังจะพูดถึงอรรถประโยชน์ของรถคันนี้ว่าเขาให้อะไรคุณบ้างนะครับผมบอกอย่างนี้ครับรถคันนึงสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของ1ดีไซน์สมรรถนะฟังก์ชัน
รวมถึงอรรถประโยชน์สิ่งพวกนี้คุณจะต้องได้รับมันอย่างเต็มที่นะครับถ้าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือว่าได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่คุ้มค่าผมว่าคันนั้นยังไม่ตอบโจทย์รถคุณอันนี้เป็นความคิดผมนะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจรถคันนั้นเพราะบางทีรถคันนี้หรือรถคันนั้นอาจจะถูกใจคุณแต่ไม่ถูกใจผมนะครับทีนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องของอรรถประโยชน์แล้วกันครับอย่างแรกก็ไหนๆก็เปิดท้ายรถแล้วผมจะบอกว่ากว้างอย่างที่เขาบอกจริงๆแต่ไม่บอกหรอกว่ามันขนาดเท่าไหร่ผมได้ลองเอากล่องทีวีนะครับกล่องเปล่าๆแล้วกันกล่องทีวีประมาณ 10-50 นิ้วใช้ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืออรรถประโยชน์ของตัวห้องเก็บสัมภาระคุณจะเอาอะไรใส่ไปก็ได้กระเป๋าเดินทางอะไรใส่ไปก็ได้ไม่ต้องเอาไปใส่ไว้ในรถอีกต่อไปกว้างทีเดียวนะครับเหมาะสมทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับผมแซวแล้วกันเรื่องของที่วางแก้วผมว่ารถรุ่นใหม่มีให้หมดแล้วแหละว่าที่วางแก้วกี่จุดกี่จุดแต่ถามว่าถ้าคุณขับรถคนเดียวไปกับเพื่อนกับแฟนอีกคนนึงเป็น2คนคุณจะไปห่วงทำไมว่าที่วางแก้วด้านหลังจะมีไม่มีนะครับแต่มีก็คือดีไม่มีก็สำหรับผมเฉยๆสำหรับคันนี้นะครับที่วางแก้วอยู่ในจุดที่ใช้งานง่ายจริงแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆสักพักคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรวางตรงนี้เพราะว่ามันรบกวนการขับรถของคุณแก้วมันจะสั่นแก้วมันจะบังกระจกคุณเพราะฉะนั้นการมีที่วางแก้วก็ต้องดูด้วยครับว่ามันวางตรงไหนถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้แซวกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับผมก็ได้ลองใช้ดูวางดูทั้ง2ใบนึงเงียบโอเคเหมาะอีกใบนึงผมแค่จะโยนแก้วทิ้งแล้วก็ปิดไอ้ที่วางแก้วตรงนั้นไปก็อยู่ที่ความคิดเห็นนะครับนานาจิตตังอรรถประโยชน์มันมีให้ใช้คุณก็ใช้ในสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วกันนะครับแล้วก็ขยับมาดูตรงเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังแล้วกันตรงนี้ผมไม่ได้ไปนั่งนะครับแต่ผมได้พูดคุยกับคนที่ไปนั่งแล้วเขานั่งกันอยู่3คนผมก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ากว้างสบายนั่งได้เต็มหลังนั่งได้เต็มก้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อึดอัดแถมแอร์เย็นทั่วถึงด้วยนะครับแต่เขาติดอยู่นิดนึงไอ้ตรงคานกลางเขาบอกว่าเขานั่งแท็กซี่บ่อยปกติแท็กซี่มันจะไม่มีนะไอ้ตรงคานกลางที่มันโหนกขึ้นมาคันนี้ยังมีอยู่ก็มันอาจจะสูงไปถ้าเป็นเตี้ยลงหน่อยก็น่าจะดีผมไม่รู้ว่าเขาทำขึ้นมาทำไมอาจจะมีจุดประสงค์แต่ผมรู้ว่าหลายๆคนรู้ว่าเขาทำมาทำไมตัวผมก็รู้แต่ไม่อยากจะไปพูดถึงแค่แชร์ให้ฟังว่าคนที่เขานั่งเนี่ยครับเขาไม่ชอบเวลาคนนั่งกลางครับมันก็ต้องยกเท้าขึ้นมาครับเพราะว่ามันต้องเหยียบไอ้ตรงสันตรงนั้นขึ้นมาส่วนนั่งซ้ายขวาเขาก็นั่งสบายแหละนะครับคนนั่งหน้าสบายแน่นอนกว้างเขาบอกเอ๊ะทำไมมันโล่งไปแต่ว่ามันสูงอย่าลืมว่าเบาะตัวนี้มันปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยสำหรับคนที่ตัวสูงแล้วอ่ะไปนั่งหลังก็ได้นะครับมันกว้างอยู่คนที่ตัวสูงอยากนั่งหน้าก็ต้องแลกกับทัศนวิสัยที่แคบลงไปตัวสายตามันไม่ได้อยู่กลางกระจกนะครับมันก็จะค่อนไปทางheadliner แล้วก็ตัวคอนโซลอ่ะมันก็ดูสูงมันไม่ค่อยลงตัวอันนี้ผมฟังเขามานะครับเพราะผมยังไม่ได้นั่งก็อันนี้ก็แล้วแต่เวลาแนะนำแล้วกันเวลาคุณไปทดลองรถอย่าไปคนเดียวครับพาครอบครัวไปถามเพราะว่าเหมาะไหมนั่งตรงนี้แล้วเป็นยังไงชอบไหมเพราะว่าวันนึงเขาบอกว่าโหนั่งไม่สบายเลยแล้วคุณจะเปลี่ยนรถคันนึงหลักแสนนะมันยากนะครับลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าสำหรับผมผมว่าผมเวลาผมซื้อรถอะผมก็เอาเรื่องพวกนี้ไปเป็นเกณฑ์ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะดีไซน์เรื่องของอรรถประโยชน์เรื่องของฟังก์ชันถ้ามันมีครบตามที่ผมใช้ในงานในชีวิตประจำวันก็ถือว่าผ่านมีเกินก็ถือว่ากำไรแต่ใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่โอกาสนะครับแต่ถ้าขาดไปผมว่าก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้ามันไม่มีแล้วราคาต่ำก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วครับว่า อยากได้แบบไหนนะครับโดยรวมๆแล้วอรรถประโยชน์จากสิ่งที่ใช้งานมานะครับก็ยังอยู่ในระดับ B เพราะว่ามันมีจุดนึงจริงๆคุณบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นใหม่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือช่อง USB Type C เพราะโทรศัพท์ทั่วโลกเขาจะเป็น Type C หมดแล้วคุณกลับเป็น USB Type A อยู่เลยผมก็งงจริงๆนะครับก็แต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงเดี๋ยวผมหาสายชาร์จมาเสียบแล้วกันหรือไม่รอตัวหน้าอาจจะมีไวเลสชาร์จิ่งนะครับก็วางไว้เลยมีเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สักจุดเลยนะหน้า2หลัง2ไม่ได้ใช้เลยเสียดายมากก็ต้องพก power bank ไปอยู่ดีนะครับลองคิดดูครับรถระดับนี้อรรถประโยชน์ยังไม่ครบนะครับแล้วก็เรื่องของแอร์เย็นจริงนะครับทั่วถึงจริงความกว้างจริงนะครับก็ลองดูครับว่ามันเหมาะสมกับคุณและครอบครัวไหมอย่าลืมนะครับว่ารถคุณซื้อไปบางบ้านเขาเป็นรถ
ครอบครัวนะครับรถครอบครัวหมายถึงรถที่ใช้กันทั้งครอบครัวนะครับไม่ใช่รถครอบครัวที่มีหม้อชามกะละมังอยู่ในรถมันไม่ใช่นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจบจากตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมแชร์มีเวลาเดี๋ยวเราจะพูดถึงสมรรถนะว่าผมรู้สึกยังไงใช้คําว่ารู้สึกนะครับเจอกับตัวเองเราไม่ได้มโนฟังคนอื่นพูดแล้วมาพูดต่อเพราะเราใช้งานจริงสัมผัสจริงนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นตัวเลขนะครับในตรงเรื่องของสมรรถนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมครับโอเคครับหลังจากที่เราแชร์ประสบการณ์ในส่วนต่างๆไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของดีไซน์เล็กๆน้อยๆเรื่องของอรรถประโยชน์ทีนี้เราแชร์ประสบการณ์การใช้งานตลอด300กิโลเมตร3วันกับ Toyota All New นะครับ Yaris Atheve นะครับกับเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรพร้อมระบบ VVT IE นะครับเป็นจริงๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีจากรุ่นที่แล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มนิดๆหน่อยๆอย่างรูปแบบของเกียร์ที่มีการปรับซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องยนต์มีการปรับแรงม้าแรงบิดเพิ่มนิดเดียวครับไม่มีผลสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับกับสมรรถนะที่เอาไปใช้ก็แทบจะไม่ต่างจากรุ่นเดิมนะครับไม่ถึงกับบูทปาร์ตนะครับอย่าไปเทียบนะครับผมเน้นย้ำว่าอย่าไปเทียบกับเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับต่อให้เขามีความจุน้อยกว่าแต่เขามีระบบอัดอากาศนะครับแล้วก็เขาก็จะต้องปรับจูนเรื่องของเครื่องยนต์ปรับจูนเรื่องของเกียร์ให้สัมพันธ์กับกำลังอัดที่มันเพิ่มขึ้นจากเทอร์โบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเพราะคันนี้เน้นใช้งานเน้นประหยัดเน้นอรรถประโยชน์นะครับเกริ่นไว้อย่างนี้แล้วกันครับเครื่องยนต์ผมอาจจะไม่ให้ถึงเกรด A นะครับเพราะว่ามันยังรู้สึกว่าไม่ได้กระฉับกระเฉงมากครับยังมีช่วงหนืดมีช่วงไม่ละเอียดการทำงานที่ยังย้อนยุคหน่อยครับยังรู้สึกว่าไม่ได้แบบตอบสนองเรามากนักนะครับกับการที่แบบอ้าวช่วงนี้ทำไมมันยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยทั้งที่แบบยุคนี้เป็นยุค2022แล้วครับก็เรื่องของเครื่องยนต์มันก็ไม่น่าจะแบบขนาดนี้นะครับแต่ถามว่าใช้งานเพียงพอไหมเพียงพอเพราะว่าที่ผมเกิดไปตอนแรกคือนั่งเต็มพื้นที่5คนคนขับคนนั่งข้างคนนั่งหลังอีก3คนเครื่องยนต์รุ่นนี้ไปพอไหมพอครับรับน้ำหนักได้ไหมรับได้ครับไม่ถึงกับเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ควรเอาไปใช้ท็อปสปีดอะไรผมใช้ความเร็วคงที่ตามกฎหมายบนทางด่วน120ที่เขามีป้าย120ตรงไหน90ก็คือ90ใช้งานได้ตามนั้นเครื่องยนต์อย่างที่บอกครับก็ตอบสนองได้ดีเน้นที่ประหยัดมากกว่านะครับสมรรถนะอัตราเร่งก็สมเหตุสมผลนะครับถ้าเร่งรีบหรือถนนโล่งๆคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับโดยการเลือกใช้ฟังก์ชันที่เขาให้มาอย่างสปอร์ตโหมดหรือเป็นแมนนวลโหมดนะครับที่สามารถเข้าเกียร์ได้ถึง7เกียร์นะครับแต่ก็ยังรู้สึกถึงความหยาบของเกียร์อยู่ไม่ได้สมูทครับเวลาคุณใส่ก็ยังตอบสนองยังช้าอยู่ต่อให้คุณเลี้ยงมาดีคุณรู้ว่ารถคันนี้ควรเปลี่ยนเกียร์รอบตรงไหนเวลาเปลี่ยนเกียร์มันก็จะรู้สึกว่าหนืดๆก็คือเรื่องของสมรรถนะเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เน้นความเร็วความแรงมากนะครับแต่ในขณะที่คุณใช้ normal mode อย่างเกียร์ดีปกติเลยเป็นออโตเมติกปกติเลยตอนเปลี่ยนเกียร์ตอนกดคันเร่งตอนกำลังชูดขึ้นเกียร์ก็ยังมีอาการแบบให้รู้สึกได้มันยังหยาบๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งตรงนี้ผมถึงบอกว่ายังไม่ถึงกับเกรด A นะครับรวมไปถึงช่วงล่างถามว่านุ่มนวลไหมนุ่มนวลอย่าลืมนะครับว่ารถรุ่นนี้มันยาวขึ้นนะครับฐานล้อมยาวขึ้นในระดับหนึ่งนะครับมันทำให้เกิดความนุ่มนวลแต่เรื่องของความกระฉับกระเฉงในการเปลี่ยนเลนมันค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตัวรถมันยาวแล้วก็มันถูกปรับเซตทั้งสปริงและก็โชคอัพถูกปรับเซตมาเพื่อให้ทำงานได้นุ่มนวลสิ่งที่ผมเจอก็คือเวลาขับลงทางขรุขระต่อเนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องไม่ใช่ทีเดียวครับรูดๆมันซอฟมันเก็บได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่สะท้อนขึ้นมาถึงตัวคนขับนะครับแล้วก็เสียงที่เข้ามาในรถก็เก็บได้เป็นอย่างดีนะครับยกเว้นเสียงฝนที่กระแทกหลังคานะครับแต่กระแทกด้านหน้าเนี่ยบอกเลยเก็บได้ดีทีเดียวเพราะว่าวัสดุเขาไม่ใช่กระจกปกตินะครับอย่างที่รู้กันในสเปคเขาเป็นกระจกแบบอะคูสติกก็คือวัสดุพวกนี้จะเน้นเรื่องของวงการเสียงนะครับเขาก็เลยเลือกใช้ตรงนี้ไปดูได้เลยครับคำว่าอะคูสติกเนี่ยเขาใช้กับวงการโรงหนังนะครับห้องเครื่องเสียงเขาจะมีคำนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเอามาใช้กับรถแสดงว่าเขาต้องการให้ห้องโดยสารเงียบนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแล้วมันก็เป็นจริงมันเงียบลงครับแม้กระทั่งฝนที่กระแทกลงไปก็ยังเก็บได้ดีนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเจอรวมถึงผมเจอด้วยนะครับไม่ได้มโน
จอกันทุกคนเสียงเครื่องทะลุเข้าไปในห้องโดยสารดังมากครับยิ่งตอนชูตคิดดาวเนี่ยเสียงกระหึ่มเลยคิดว่าเป็นรถที่แบบระดับซูเปอร์คาร์เสียงแรงๆแต่มันไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นมันยังฮึ่ยฮึ่ยอยู่ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ค่อยๆไต่ระดับไปให้เกียร์มันทำงานครับแล้วผลที่ได้มันก็คือจะประหยัดด้วยคุณไม่ต้องไปกระโชกโฮกหักใส่มันไม่ได้แรงให้คุณอยู่แล้วนะครับระบบช่วงล่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือออกไปทางนุ่มนวล นะครับเปลี่ยนเลนได้ปกตินะครับไม่ได้โยนอะไรมากพวงมาลัยดีไหมดีครับไม่ได้เลทนะครับเลี้ยวตามจังหวะความเร็วก็ตอบสนองได้ดีแต่ถ้าคุณเลี้ยวช้าคุณอาจจะต้องคอนโทรลคันเร่งกับพวงมาลัยให้มันสมดุลเองอยู่ที่คนขับระดับนึงนะครับอย่าไปพึ่งรถ 100% เพราะว่ารถอ่ะมันไม่ใช่ออโต้ไพลอตอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้คร่าวๆนะครับเราคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสเปคว่ารถกำลังเท่าไหร่ล้อเท่าไหร่ไฟหน้าเป็นยังไงเราพูดถึงการใช้งานล้วนๆของวันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในข้างหน้านะครับเราจะมีรถมาให้ได้สัมผัสแบบนี้กันอีก3วัน4วันแล้วผมก็จะมาแชร์การขับอีกนะครับสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องสเปคสามารถเข้าไปอ่านในบทความของเว็บไซต์ Boxer Racing นะครับเพราะตรงนั้นจะเป็นการบอกสเปคเวลาคุณอ่านมันจะจำนะครับเวลาคุณฟังคุณอาจจะไม่เชื่อแล้วคุณจะมีอคติแล้วคุณก็จะไม่จำมันเพราะฉะนั้นผมก็จะมาแชร์ในสิ่งที่มันเกิดจริงๆแล้วก็เอาของคนอื่นมาให้คุณฟังด้วยไม่ได้โม้นะครับอันนี้คือใช้งานจริงๆตลอด3วัน300กิโลเมตรประหยัดไหมประหยัดอรรถประโยชน์ดีไหมดีฟังก์ชันดีไหมดีแต่ว่าหลายๆอย่างยังหยาบอยู่นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ Toyota Yaris Atip รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Boxer Racing ต้องขอลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าต้องเจอกับรถอะไรอีกจะเอาอะไรมาแชร์ให้คุณฟังอีกขับแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงมาชมกันนะครับสุดท้ายลาไปก่อนครับสำหรับ Boxer Racing อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เว็บไซต์เพจของ Boxer Racing ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม